ให้พากันสนใจดูหัวใจเจ้าของนะที่ท่านสอนให้ภาวนาไปจากการอบรมจิตจิตมันลุกลี้ลุกลนจิตให้ใช้สติบังคับกับหรือกับบริกรรมทำได้ก็ได้มีสติกำกับรักษาจิตมันลุกดิกลุกดิกลุกดิกเมื่อมีสติจับหรือให้มันทำงานแต่อย่างใดอย่างหนึ่งเป็นพุทโธมีสติอยู่กับพุทโธไม่ทำงานเรื่อยๆรอดๆเราจะเคยขับมานั่นเป็นงานของวัฏทุกข์งานพุทโธกับสติติดกันนี่งานวิวัฏทุกข์เป็นสุขขึ้นมา อยากให้พี่น้องทั้งหลายได้เห็นหัวใจดวงนี้ดูโลกดูสงสารดูที่ไหนถ้าไม่ดูใจดวงนี้จะไม่รอบนะโลกมันกว้างแสนกว้างจิตใจก็หาประมาณไม่ได้ดูกันวันยังค่ำคืนยังรุ่งคิดปรุงตลอดเวลาหาสาระไม่ได้เพราะงั้นจึงให้มาทำประโยชน์ที่เป็นสาระเสียบ้างอย่างน้อยว่าบ้างมากกว่าฟัดกันตลอดเลย เพราะการภาวนามีหลายขั้นนะขั้นแรกลบลูกคุกคานสติสู้กิเลสไม่ได้สร้างสติไม่ค่อยได้หาอุบายวิธีการระงับมีเครื่องสนับสนุนให้ระงับความฟุ้งซ่านรำคาญเช่นอย่างผ่อนอาหารอดอาหารบ้างอดนอนบ้างหลายประเภทที่ท่านทำที่อย่างที่เราเทศอยู่วันนี้เราเคยทำมาแล้วจึงได้เตือนหมู่เพื่อนทำอะไรมันมักจะผ่านผลสำหรับเราเอง ถ้าอดอาหารดีเลยมันก็มีแต่จะอดอาหารตลอดเลยจนท้องเสียจนจะเข้าพรรษาปีพ.ศ.เท่าไหร่นะโอ้มันจะไปจริงๆท้องมันไหลเลยฉันก็ไหลแต่ก็ดีได้ยาหมอเติมมาแล้วก็ดับไม่อย่างนั้นไปในยานั้นแหละยาหมอเติมเป็นคนจีนมาระงับแล้วดับท่อก็ถึงไม่เสียต่อไปและไม่ตายนี่การอดอาหารอดนานๆเสียทางธาตุขันธ์นะคือมันไม่มีอะไรย่อยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นมันจะมาย่อยตัวเองทีนี้การภาวนาอดอาหารมันดีมันก็หนักทางด้านภาวนาเลยไม่คำนึงถึงธาตุถึงขันธ์ตัวเวลาหันมามองดูธาตุขันธ์มันจะไปแล้วนี่วะถึงตอนไหนยับยั้งกันไว้ด้วยยาอะไรต่ออะไรไปมีชีวิตต่อมาถ้าทำความเพียรเพื่อฆ่าเหยื่อมีหนักมากนะไม่ใช่ธรรมดาเราได้ทำแล้วเต็มกำลังความสามารถบางทีแทบจะไม่อยู่แล้วจะไปจะตายมันก็ไม่ตายนั่นแหละมันจะทนมาได้คือการอดอาหารนี่มันทำสติให้ดีขึ้นการง่วงเหงาห้องนอนก็ไม่ค่อยมีถ้าอดไปถึงสองสามวันความง่วงเหงาห้องนอนไม่มีนอนน้อยมากสติดีตลอดอันนี้เห็นว่าผลสติดีก็เริ่มไม่คำนึงถึงธาตุขันธ์เอาธาตุขันธ์เครื่องใช้ก็จะพังไปอยู่แล้วจึงต้องมาเยียวยารักษาทั้งรักษาจิตทั้งรักษาธาตุขันธ์ด้วยเวลามันเอากันจริงๆมันไม่ได้คำนึงคำนวณถึงธาตุถึงขันธ์นะระหว่างจิตกับธรรมกิเลสฟัดกันบนหัวใจมันเอาจริงๆนะวันคืนกลางคืนนอนไม่หลับเลยมันหมุนกันถึงขั้นสติปัญญามีกำลังมากความเพียรไม่มีหยุดหย่อนเลยตลอดเวลาเป็นแต่หลับดีไม่ดีบางคืนนอนไม่หลับความเพียรระหว่างที่เด็กกับทำฟัดกันคือเวลามันยังไม่ได้เหตุได้ผลอะไรนี้การภาวนาในล้มลุกคลุกคลานความขี้เกียจขี้ค้านความท้อแท้อดแอมาด้วยกัน
เราอุตส่าห์พยายามกันดันกันเข้าไปแล้วค่อยได้ผลขึ้นมาหาวิธีทำหลายด้านหลายทางทั้งอดอาหารทั้งอดนอนหลายแบบหลายฉบับแล้วก็การทดสอบทางปัญญาด้วยต้องใช้ปัญญามาแนบอยู่เสมออันนี้จิตก็ค่อยสงบตั้งรากตั้งฐานได้จิตสง่างามขึ้นมาแล้วที่ความเพียรก็หนักแหละเมื่อความเพียรหนักหนักเขาจนกระทั่งถึงยืนเดินนั่งเว้นแต่นอนหลับนอกนั้นมีแต่ก็ประกอบความเพียรบางคืนนอนไม่หลับเลยคือจิตทำงานระหว่างที่เดียวกับธรรมฟัดกันนี่แหละการประกอบความเพียรเมื่อได้ผ่านไปแล้วมันก็รู้เรื่องรู้ราวแย่หนักเบาของการต่อสู้กับกิเลสจึงได้มาเตือนหมู่เพื่อนเสมอเพราะเรามันเป็นนิสัยผ่านผลอยู่ทำอะไรมันรู้สึกจะผ่านผลโจรทยานมันเลยความพอดี อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็เตือนเสมอคือเอาผลของการภาวนาเล่าถวายท่านฟังท่านฟังทั้งสองแง่ได้แง่เสียท่านฟังเราพิจารณาเอาตั้งแต่แง่ได้แง่เสียไม่คำหนึ่งที่ถ้าท่านเสียลงไปท่านค่อยเตือนท่านเตือนส่วนมากท่านจะยกม้าสารถีฝึกม้าเขาต้องหาวิธีฝึกหลายอย่างเวลาม้ามันผาดผลโจรทยานไม่ยอมฟังเสียงสารถีผู้ฝึกม้ามันผาดผลมากก็นายสารถีก็ต้องฝึกทรมานไม่ควรให้กินหญ้าไม่ให้กินน้ำไม่ให้กินแต่การฝึกอย่างหนักเอาจนกระทั่งม้ามันค่อยหายพยศลงมาการฝึกก็ค่อยลดกันลงมาท่านสอนอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างจริงอย่างนั้นจริงๆพอจิตมันได้หลักได้เกณฑ์แล้วการฝึกประเภทนั้นมันก็ลดไปเป็นแต่ความหมุนกันกับทำเรื่อยไปอย่างนั้นในจิตเมื่อมันในกิเลสตัวมืดบอดเนี่ยมันปิดบังจิตใจให้มืดให้บอดนะกลางวันพระอาทิตย์ร้อยดวงก็ตามแต่มันจะไม่มองความสว่างสวัยของพระอาทิตย์มันจะมีแต่ความมืดตื้ออยู่ภายในจิตใจแล้วนี่เอากันอย่างหนักเหมือนกันแล้วก็ผ่านได้นะที่เล่าให้ฟังนี่วิธีการอุบายภาวนาเจ้าของแต่เราอย่างว่านะมันไม่ค่อยเหมือนใครจะทำอะไรใครมายุ่งไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างนั้นถ้าออกกรรมฐานก็ออกคนเดียวเลยบอกว่าป่าช้าอยู่กับเราเป็นตาเรารู้เราเองเนี่ยตอนนั้นอ่ะมันก็ฟาดกันเลยหรือช้าจิตพิเรกับธรรมฟาดกันพิเรกก็อ่อนลงธรรมก็มีกำลังกล้าฆ่ากิเลสลงได้มุดมอดภายในจิตใจก็สว่างจ้าขึ้นมานั่นการภาวนามันทำอย่างนั้น บางทีก็เกิดความประทับใจในใจตัวเองเวลาจิตมันสว่างสวยมากๆนะแต่ก่อนมันมืดตื้อเวลาฝึกไปเป็นถึงขั้นอัตโนมัติแห่งการภาวนาคือเป็นไปเองอย่างนั้นมันไม่หยุดไม่ถอยกลางคืนนอนไม่หลับก็มีตลอดรุ่งไม่หลับกลางวันมาจะนอนให้หลับมันก็จะไม่ยอมหลับคือจิตกับธรรมทำงานต่อกันกับกิเลสมันหมุนกันตลอดเวลาเลยลงทางโยกแล้วไม่รู้จะขึ้นนะเอาจนกระทั่งถึงก้าวขาไม่ออกคือมันลืมคืนก้าวขาไม่ออกหมดกำลังแล้วพักสักทีหนึ่งทำไมว่านั่งกับเหมือนกันเหมือนหัวต่อว่าเดินก็เอาพายลงแล้วจนก้าวขาไม่ออกวันถึงจะหยุดนี่แหละการประกอบความเพียรหนักมากสำหรับผู้เราผู้มีนิสัยวาสนา
ไม่กล้าแข็งอ่อนแอสู้กิเลสไม่ได้ต้องเอากันอย่างหนักเดียวแต่ความเอากันอย่างหนักนั่นมันเป็นพลังทำให้เกิดอุบายต่างๆภายในจิตใจจิตใจค่อยสงบร่มเย็นค่อยสว่างสวยทีนี้ความคิดความปรุงทั้งหลายมุ่งไปในทางธรรมล้วนๆเลยไม่ได้ออกไปทางกิเลสตัณหามีแต่มุ่งต่อธรรมสุดท้ายจิตที่มันมืดตื้อมันก็สว่างขึ้นมาสว่างขึ้นมามันสว่างจนเจ้าตัวเองก็อัศจรรย์นะไม่ใช่ธรรมดามันสว่างสวยมองไปเลยทะลุหมดเลยโลกนี้กลายเป็นโลกว่างไปหมดไม่มีอะไรมาผ่านหัวใจเวลามันสว่างมันสว่างอย่างนั้นสุดท้ายมันก็ว่างไปหมดเลยโลกธาตุว่างหมดหัวใจก็มาย้อนที่หลังนี่ก็หัวใจก็มาว่างอีกนี่มาว่างที่หัวใจว่างที่หัวใจปล่อยว่างที่หัวใจแล้วก็นั่นละที่นี่เป็นจุดมุ่งหมายสว่างจ้าขึ้นมาเวลามันหนักมันหนักจริงๆนะการประกอบความภาคเพียรแต่วิธีการอดอาหารมักจะแนบไปด้วยการวิธีการภาวนานี่มักจะแนบไปด้วยการอดอาหารสำหรับเราเองเอาจนท้องเสียคือมันได้ผลดีไม่คำนึงถึงชาติถึงขันคำนึงแต่ผลประโยชน์ที่จะได้ชาติขันมันก็เสียเอาจนกระทั่งโลกก็ธาตุดีว่างไปหมดที่จิตดวงมันมืดบอดเวลาได้เปิดออกด้วยความภาคเพียรไม่หยุดไม่ถอยก็กลายเป็นความจิตค่อยสว่างสวยขึ้นมาแล้วจากนั้นก็สว่างจ้าขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็ครอบโลกธาตุสว่างจิตสว่างนี้ครอบโลกธาตุอันนี้ธรรมดาที่จิตที่เกิดขึ้นจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบซะก่อนแต่ยังไงก็ตามสตินี้ปล่อยไม่ได้นะสตินี่สำคัญมากถ้าสติติดกันกับความภาคเพียรอยู่เสมอก็เรียกว่ามีความเพียรไปตลอดถ้าเผลอสติเมื่อไหร่ความเพียรก็ขาดนั่นนะความเพียรลงมารวมอยู่ที่สตินะถ้ามีสติอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรขาดสติแทบเดียวความเพียรขาดไปด้วยกันนะสติจึงเป็นของสำคัญท่านแสดงไว้เป็นภาษาบาลีว่าสติสัพพัทธปัตถิยาสติจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงหรือไม่มีเว้นที่สติจะไม่เข้าแทรกอยู่ตลอดเวลานั่นแหละการทำความเพียร เวลามันหมดมันผ่านไปนะการประกอบความภาคเพียรเวลาจิตมันหยาบนี่มันก็อยู่ในขั้นอสุภะอสุภังพยายามป่าช้าผีเป็นผีตายผีสดผีแห้งในป่าช้าแล้วก็ย้อนเข้ามาพิจารณาป่าช้าตัวเองในร่างกายของเรามีอะไรบ้างพิจารณาป่าช้าของตัวเองป่าช้าภายนอกเทียบกันเข้าได้ทุกสัดทุกส่วนป่าช้าภายนอกก็ปล่อยกลับเข้ามาพิจารณาป่าช้าภายในสุดท้ายป่าช้าภายในก็อิ่มพอปล่อยนั่นดังนั้นก็จิตก็เป็นนักความว่างเปล่าไปเรื่อยๆเลยนี่เวลามันว่างโดยสิ้นเชิงแล้วนี่นั่นบอกว่านิพพานเที่ยงไม่เลยสงสัยถามใครละพระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์ไม่เลยไปทูลถามนะว่าท่านเหมือนกันหรือผิดกันที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าหมายส่วนใหญ่ก็คือความบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์นี้เหมือนกันหมดไม่ต้องถามองค์นั้นองค์นี้ละแต่ถ้าถามถึงอาการของรูปของกายก็มีพระพุทธเจ้าองค์นั้นมีรูปลักษณะอย่างนั้นรูปลักษณะอย่างนี้พอเข้าจิตเข้าถึงท่านบริสุทธิ์เป็นอันเดียวกันแล้วพระพุทธเจ้าทางรูปทางนามมีไม่มีมันเหมือนกันไปเลยนั่นพระพุทธเจ้ากับเรากับใครมันก็เป็นอันเดียวกันบรรดาท่านผู้บริสุทธิ์
บริสุทธิ์อย่างไปพากันฝึกหัดภาวนาบ้างนะการภาวนานี่สำคัญมากรู้จุดหมายปลายทางของตัวเองก็จิตนี่มันช่องเที่ยวตลอดเวลาเกิดภพน้อยภพใหญ่สูงต่ำนรกอเวจีมันไปหมดขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมมันไปขึ้นแล้วลงลงแล้วขึ้นอย่างนั้นนี่ก็คือใจดวงนี้ในเวลาชำนะจิตตรงนี้ให้สง่างามขึ้นมาแล้วมันก็รู้ทิศทางของการเกิดการดับการไปการมาของจิตที่มันท่องเที่ยวไปไหนบ้างมันก็หักห้ามกันอยู่สุดท้ายก็มาหักห้ามได้ที่จิตจิตตัวหม้อหมองมืดตื้อหรือมันชอบจะเดินถ้าเป็นคนก็คนตาบอดเดินชนต้นไม้ต้นเสาตกเหวตกบ่อใจบอดก็แบบเดียวกันไปคิดทางที่ดีไม่ค่อยคิดอันใดที่จะเป็นภัยแก่ตนมันชอบจะคิดอันนั้นล่ะนี่พอได้ระงับดับกันลงด้วยจิตตภาวนามีสติเป็นฐานสำคัญแล้วจิตก็ค่อยสงบเย็นลงไปสงบเย็นลงไปจนกระทั่งสามใดโลกธาตุปล่อยวางหมดโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือแม้ที่สุดธาตุขันธ์ของตัวเองที่ครองหรือรับผิดชอบกันอยู่ก็ปล่อยภายในจิตไม่ยึดไม่ถือเป็นแต่เพียงดูแลรักษากันไปเท่านั้นเรียกว่าปล่อยหมดโดยสิ้นเชิงยังเหลือแต่ธรรมธาตุคือจิตที่บริสุทธิ์สุดส่วนแล้วเป็นธรรมธาตุนะจิตดวงนี้แหละเมื่อบริสุทธิ์เต็มที่แล้วก็เป็นธรรมธาตุธรรมธาตุกับนิพพานเที่ยงอันเดียวกันธรรมธาตุถึงขั้นธรรมธาตุแล้วก็นิพพานเที่ยงนั่นคือการฝึกนี่คือแล้วการที่จะไปจะอยู่จะเกิดจะพบใดชาติใดมันตัดขาดสะบั้นเข้ามาอยู่ในหัวใจที่ขาดแล้วจากภพชาติทั้งหลายเป็นใจที่บริสุทธิ์เป็นใจที่เรียกว่าธรรมธาตุนี่ละหมดใจหมดเหตุหมดผลปัจจัยที่จะมาสืบต่อให้เกิดภพนั้นภพนี้สูงสูงต่ำต่ำก็ไม่มีหมดเหลือแต่เป็นธรรมธาตุล้วนนานาสันวานิพานเที่ยงที่ใจหายสงสัยในการเกิดการตายของตนภายในจิตนั่นแหละแล้วที่นี้ก็หายสงสัยไปเลยนี่ที่สุดของการภาวนาที่สุดของการสร้างความดีทั้งหลายด้วยประเภทต่างๆแล้วก็มารวมกันที่จิตตภาวนาเป็นธรรมรบใหญ่เมื่อภาวนารวมตัวกันลงสุดขีดแล้วก็มาบทเหตุบทปัจจัยที่ตรงนั้นนะแล้วสิ้นสุดการเกิดใจเป็นนักท่องเที่ยวก็มารู้ตัวในเวลานั้นเรียกว่าหยุดแล้วการเกิดตายไม่ติดไม่ข้องกับสิ่งใดเพราะจะให้ตั้งภพตั้งชาติในสิ่งนั้นๆไม่มีนั่นแหละอันที่ท่านสอนไว้ว่าพระติสาท่านได้ยีวรมาพากันตัดกันเย็บย่อมเรียบร้อยแล้วพอดีกลางคืนท่านเกิดอุบัติเหตุในธาตุขันธ์ของท่านเลยตายปัจจุบันท้องเสียตายปัจจุบันพอตายแล้วแทนที่จะไปสวรรค์นิพพานที่จะขอมุ่งมั่นมานานแสนนานกลับไม่ไปมาห่วงจีวรผืนตัดเย็บย่อมเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ครองเลยอย่างเดียวจิตเลยมาเป็นเลนติดอยู่ในจีวรผืนนั่นเสียเพราะท่านสิ้นลงไปนี้ท่านก็มาเป็นเลนห่วงใยในจีวรติดจีวรไม่ยอมไปสวรรค์นิพพานซึ่งเลิศกว่าจีวรนี้เลยมาติดตะบูแอบติดจีวรของท่านพระพุทธเจ้าจึงรีบมารับสั่งพระเนี่ยใครจะรู้จิตของพระติสาเป็นไงแต่พระเจ้าทรงรู้ว่าพระทิสาตายแล้วแทนที่จะไปสวรรค์จับมาเป็นเลนอยู่ติดอยู่ที่จีวรไม่ยอมไปสวรรค์นิพพานพระพุทธเจ้าก็มาสั่งห้ามพระทั้งหลายไม่มาแตะต้องในจีวรผืนนั้นซึ่งเวลานี้เย็บย่อมเรียบร้อยแล้วตากไว้ต
ต่เจ้าของตายไปเสียแล้วกลับมาเป็นเลนเกาะจีวรผืนนั้นอยู่เพราะเขาห่วงใยเสียดายพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระองค์ใดมาแตะพอเวลานั้นพระติสสะกำลังหึงหวงมากทีเดียวถ้ามีใครมาแตะไม่ได้จะเกิดความโทสะความเครียดความแค้นนั้นจะตกนรกไปอีกเลยห้ามไม่ให้มาแตะยศตากไว้ยังไงก็ให้ตากไว้อย่างนั้นแหละนี่มีผู้มาตัดสินนั่นถ้าไม่มีผู้มาตัดสินแล้วก็ธรรมดาคือของตายแล้วจีวรใครอยากเอาไปใช้ที่ไหนก็แจกกันไปแต่นี้ก็มีพระพุทธเจ้ามาสั่งห้ามให้มาแตะจีวรผืนนี้ท่านอิสานี้ท่านบำเพ็ญเพื่อไปสวรรค์นิพพานท่านสุดท้ายแล้วสวรรค์นิพพานสู้จีวรไม่ได้สวรรค์นิพพานสู้เป็นเลนมาติดจีวรไม่ได้แต่ตายแล้วมาเกาะที่จีวรท่านห้ามพระไม่ให้พระไปแตะพอได้เวลาเรียนตายอายุเรียนประมาณสักเจ็ดวันนะมั้งเรียนตายไปแล้วก็เลยบอกว่าตายแล้วก็ไปสวรรค์นะที่นี่พระติสสะตายแล้วไปสวรรค์พระองค์จึงรับสั่งให้พระเอาจีวรนี้ไปแจกชายกันนั่นแหละตอนนั้นมาห้ามไม่ให้มาแตะเพราะพระติสสะกำลังหึงหวงในจีวรมากใครมาจับมาแตะต้องไม่ได้จะเกิดก็จะแช่งเลยจะตกนรก ถึงพระติสสะตายไปแล้วคราวนี้ไปสวรรค์แล้วจึงรับสั่งให้พระมาเอาจีวรผืนนี้ไปแจกจ่ายกันนี่นะเห็นไหมความละเอียดของจิตตายแล้วมาเป็นเลนตัวละเอียดเลยอยู่ในจีวรแทนที่จะไปสวรรค์นิพพานไม่ไปแต่ใครก็ไม่เห็นว่าพระติสสะตายแล้วไปไหน มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นทรงรู้ทรงเห็นว่าพระติสสะไม่ไปไหนมาเกาะอยู่ที่จีวรเพราะความหึงหวงในจีวรของตนนั่น พระองค์ก็ห้ามไม่ให้ใครไปแตะต้องพระติสสะกำลังหึงหวงในจีวรจะเกิดความเครียดแย่แล้วจะตกนรกไปเสียก็ไม่ใครมาแตะต้องจีวรจนกระทั่งพระติสสะตายจากเดนนั้นอีกแล้วไปสวรรค์พระองค์จึงรับสั่งให้จีวรนี้ไปแจกชายกันที่ละความละเอียดละออของตัวเลนเลนก็คือตัวจิตนั่นแหละมันมาเกาะเป็นเลนอยู่นั่นแล้วก็ทีนี้ก็เมื่อพระติสสะไปสวรรค์แล้วก็รับสั่งให้เอาจีวรนี้ไปแจกจ่ายสำหรับผู้ที่จีวรขาดท่านไม่ได้เอาจีวรนี้ไปครองนั่นแหละท่านมีเหตุผลของท่านอย่างนั้นจิตนี่ละเอียดมากนะจิตนี่ละเอียดให้เราดูตัวของเราเองด้วยจิตตภาวนาจิตนี่ละเอียดสุดยอดแล้วนี่มีอะไรแยบเข้ามาผ่านจะรู้ทันทีมาผ่านก็คือเรื่องภพเรื่องชาติจะพาให้เกิดไปติดไปเกาะกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่เวลาชำระนี้ออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วก็ใจก็ถอนจากสิ่งทั้งหลายมาเป็นตัวของตัวทำกับใจเป็นเดียวกันอยู่ที่ใจดวงนั้นแหละอันนั้นก็หมดปัญหาไปเลยเนี่ยจิตต้องได้ฝึกได้พิจารณากันละเอียดละออเจ้าของเองทราบมาได้ต้องพระพุทธเจ้ามาทราบให้นี่เราเอาให้มันรู้อยู่ในปัจจุบันมันยังติดยังเกาะอยู่กับสิ่งใดมันก็รู้ภายในตัวพอมันปล่อยวางหมดแล้วมันก็ไม่มีอะไรติดข้องดีดนิพพานใดขณะบรรลุอรหันต์เป็นอย่างนั้นแหละนี่คิดตรงนี้แหละละเอียดมากขนาดนั้นดวงภาคเกิดภาคตายเพราะงั้นเราจึงได้ใช้การอบรมโดยการสร้างความดีงามเพื่อเป็นอุปกรณ์หนุนกันไปในทางที่ถูกที่ดีจนกระทั่งถึงที่หมายจุดหมายปลายทางจิตบริสุทธิ์แล้วก็ผ่านนิพพานไปเลยนั่นพากันจำมาหน้ามีเท่าไหร่แต่สักวันเหนื่อยเอาละพอ